เราจะออกกันตอนป๊าป๊าคิดว่าไม่น่าจะเกิน8โมงเราจะตื่นกันเช้าหน่อยสิ่งสำคัญฟังก่อนลูกถ้าหนูอยากจะเข้าใจอะไรเนี่ยนะสุขใจถ้าหนูอยากจะเข้าใจอะไรนะหนูต้องเป็นนักฟังที่ดีก่อนลูกไม่ใช่ว่าหนูอยากจะพูดแทรกซึ่งผู้ใหญ่พูดอยู่หนูไม่ควรพูดแทรกหนูจะได้เข้าใจลูกแล้วเดี๋ยวป๊าป๊าพูดจบแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเอาไว้นะอีกหน่อยตอนบินโตขึ้นนะบินไปแข่งเทนนิสนะแล้วตอนพ่อเบิร์ดกับแม่ปาล์มแก่ๆพ่อเบิร์ดกับแม่ปาล์มจะไปเชียร์บินนะครับโอเคไหมพ่อเบิร์ดนะเวลาเล่นกีฬานะบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะแต่ก็สนุกดีฉันจะเอาให้ชนะเลยแพ้ก็ได้นะไม่นะจะเอาแบบคุณดูใหญ่แล้วจะเอาให้ชนะนะครับแล้วถ้าเกิดบินแพ้ล่ะจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรเออแพ้ก็ไม่เป็นไรดีมาก